ถึงโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วสักเท่าไหร่แต่ความงดงามในจิตใจและวัฒนธรรมที่ดีงามของคนในท้องถิ่นยังคงอยู่และสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมหมู่บ้านทั้ง5หมู่บ้านในจังหวัดเชียงรายที่ยังคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านเอาไว้อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชนจนกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญให้กับชาวบ้านแบบยั่งยืนค่ะเมื่อได้ยินเสียงแคนเราจะนึกถึงภาคอีสานแต่เสียงแคนที่เราได้ยินอยู่ในตอนนี้เป็นเสียงแคนจากหมู่บ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะหมู่บ้านแห่งนี้มีความน่าสนใจทางด้านวัฒนธรรมจากกลุ่มคนภาคอีสานที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่รวมกับกลุ่มคนพื้นเมืองทางภาคเหนือที่ผสมผสานรวมกันอย่างลงตัวจึงเป็นที่มาของอีสานล้านนานั่นเองค่ะมีแม่น้ำโขงที่คอยรอเลี้ยงชีวิตมีความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องของพญานาคค่ะว่ากันว่าแม่น้ำโขงสายนี้เป็นประตูไปสู่เมืองบาดาลทั้งบ้านท่ากันทองลูกหลานทุกคนเชื่อถือครับว่าปู่พญานาคตรงนี้มีแท้แล้วมีร่างทรงมาบอกว่าตรงนี้ครับเป็นถ้ำปู่พญานาคครับท่านพ่อปู่ก็เลยมาแสดงตัวอีหลีครับขึ้นกลางแม่น้ำโขงครับถ้าพูดถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านท่าขันทองแห่งนี้แล้วสิ่งแรกที่ทำให้เราได้เห็นและสะดุดตานั่นก็คือการแต่งกายค่ะชุดที่สวมใส่ทำมาจากผ้าทอซึ่งสะท้อนความเป็นท้องถิ่นแบบอีสานที่ยังคงเก็บรักษาและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันด้วยความโดดเด่นทางด้านการแต่งกายและภาษาแล้วชาวบ้านแห่งนี้ยังมีอัธยาศัยที่เป็นกันเองมากค่ะมีรอยยิ้มที่จริงใจรู้สึกอบอุ่นและหลงรักทุกครั้งที่ได้มาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวค่ะใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายสบายสบายเมื่อมีแขกหรือมีผู้มาท่องเที่ยวในหมู่บ้านชาวบ้านจะทำบายสีเพื่อทำพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับแขกที่มาเยือนขวัญเจ้าไปอยู่ไหนก็ขอให้เจ้ากลับมาขวัญเจ้าไปอยู่นะขอให้เจ้ามาฮอดเมียนขวัญเจ้าไปดุกอยู่ทางไปอยู่ไผเกี่ยมผู้กลางไปอยู่แล้วเกี่ยมผู้ได้เกินก็ขอให้มาสามีมาหมู่บ้านท่าขันทองแล้วต้องได้ลิ้มรสอาหารสุดแซ่บที่จะพลาดบ่ได้เด้อสิบอกให้ตำบักฮวงแจ่วบองครับสมัยพ่อสมัยแม่เพิ่นกะง่ายๆเนาะครับเฮ็ดตำแจ่วบองสิตำบักฮวงสิไปให้ไปนากะเฮ็ดกินกันนั่นสิล่ะครับการฟ้อนเสิงเป็นศิลปะพื้นบ้านของทางภาคอีสานอีกอย่างนึงที่ยังคงเก็บรักษาไว้มีการร่ายรำที่เน้นความอ่อนช้อยบวกกับจังหวะดนตรีที่สนุกสนานจึงทำให้การแสดงนี้ดูตื่นตาตื่นใจการฟ้อนเสิงแบบนี้เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะคะนอกจากจะมีงานประจำปีหรือมีงานบุญเท่านั้นค่ะออกไปสูดอากาศให้เต็มปอดกับขบวนรถที่สุดอลังการกับรถอีแต๊กหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ารถอีต๊อกค่ะแวะชิมชาถั่วดาวอินคาเพื่อสุขภาพแวะช็อปสินค้าโอท็อปที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์แบบอีสานล้านนาอย่างชัดเจนแวะชมการทอผ้าที่สื่อถึงตัวตนของบ้านท่าขันทองแท้ๆโดยเฉพาะการทอผ้าลายน้ำไหลที่ถือเป็นจุดเด่นของชุมชนเลยก็ว่าได้หมู่บ้านแห่งนี้มีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่โฮมสเตย์บ้านท่าขันทองมาโฮมสเตย์ท่าขันทองสะดวกสบายสนุกสนานปลอดภัยค่ะสะดวกสบายสนุกสนานปลอดภัยแล้วก็ยังได้สัมผัสชีวิตชาวบ้านแล้วก็ได้พักโฮมสเตย์แบบสไตล์โรงแรมนะคะแม่หลวงก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวบ้านท่าคันท้องเพราะว่าบ้านท่าคันท้องเป็นหมู่บ้านอีสานล้านนาและท่านสิได้ประทับใจในความเป็นอีสานล้านนาของคนบ้านท่าคันท้องค่ะตั้งจิตอธิษฐาน
ให้ทุกท่านมีเกื้อหนุนคุ้มครองป้องกันจุนด้วยผลบุญสาวดีด้วยผลบุญสาวดีลองมาเที่ยวดูแล้วคุณจะหลงรักอีสานล้านนาสไตล์บ้านท่าขันทองเด้อค่ะเด้อตื่นมาตอนเช้าๆได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ฟังเสียงไก่ขันและเสียงร้องของสัตว์น้อยใหญ่เรียกได้ว่าธรรมชาติให้ชีวิตจริงๆค่ะหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและสายน้ำเอาไว้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าเมื่อมีป่ามีน้ำก็มีชีวิตที่นี่หมู่บ้านป่ายางตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายวันนี้เราจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของหมู่บ้านป่ายางที่มีความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะเพราะเหตุนี้เองทั้งเด็กและผู้ใหญ่จึงไม่เคยห่างจากวัดเลยยังคงให้ความสำคัญกับวัดแบบนี้เสมอมาถึงแม้จะเป็นชุมชนขนาดกลางแต่ก็มากล้นด้วยน้ำใจและกัลยาณมิตรแบบล้านนาขนาดแท้ค่ะนอกจากวัดจะเป็นศูนย์รวมจิตใจในการดำเนินชีวิตแล้วยังเป็นศูนย์ส่งเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีทั้งการต้มการนวดและการอบด้วยสมุนไพรซึ่งสมุนไพรดีๆเหล่านี้ก็มาจากคนในชุมชนเป็นคนปลูกนั่นเองค่ะสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสในตอนนี้คงจะเป็นรอยยิ้มความปรารถนาดีและความสามัคคีที่ชาวบ้านมีให้แก่กันค่ะในช่วงเขามีการมีงานเนี่ยพี่น้องชาวบ้านจะมีความลงไม้ลงมือดียกตัวอย่างประเพณีทุกอย่างในชุมชนเราคือพี่น้องชาวบ้านเนี่ยจะมาร่วมกันซึ่งมันเป็นเครือญาติกันหมดเนาะครับบ่มีไผมาคัดแยกตัวแยกเลยอันนี้คือจุดเด่นของเอกลักษณ์ของในหมู่บ้านเราครับถ้าพูดถึงการแต่งกายของชาวบ้านแล้วยังคงอัตลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมค่ะนิยมแต่งกายด้วยชุดหม้อห้อมใส่กางเกงสะดอหรือกางเกงโย่งค่ะถือว่าเป็นคนเมืองล้านนาแท้ๆชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับรางวัลระดับประเทศการันตีมาแล้วมีอาชีพเสริมคือการปลูกผักแล้วทำไมหมู่บ้านแห่งนี้จึงมีความโดดเด่นในเรื่องของผักปลอดสารพิษได้ล่ะคะเมื่อก่อนเนี่ยใช้สารเคมีกันเยอะแล้วก็เอาหมอทางโรงพยาบาลเนี่ยมาเจาะเลือดคนทั้งหมดหมู่บ้านเนี่ยปรากฏว่ามีสารเคมีอยู่ในเลือดเกินค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นก็เลยหันมาปลูกผักกินกันเองฉะนั้นหมู่บ้านเฮาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านอินทรีย์กระทำคือคุณภาพชีวิตรายได้ของบ้านเฮาเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าใครอยากรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษว่าทำกันอย่างไรช่วยให้หนี้สินลดลงแล้วมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเราคงต้องปรึกษาคนนี้เลยค่ะแรกๆก็ได้ขายพ่องไม่ได้ขายพ่องครับซื้อกินแล้วมันปลอดภัยแต่ก็เลยได้ขายเดี๋ยวนี้มันพอขายนะปัจจุบันนี่ก็มีคนมาดูงานมาหาความรู้อย่างนี้ขอแนะนำเพิ่นไปผมได้มีความรู้อย่างนักนะครับจบแค่ป.4ความหู้มันต้องนักความขยันขอมันนักหน่อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นตรัสอยู่ข้างหนึ่งว่าการทำงานเนี่ยคือทำแบบมีความสุขและสนุกกับงานที่เราทำเสร็จแล้วเขาจะประสบความสำเร็จทำไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเงินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่ามาทำตรงนี้รู้สึกว่าดีครับที่นี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เกิดจากความรักและความหวงแหนของชาวบ้านสำหรับต้นสีมหาโพนี่มันมีอยู่2ต้นต้นที่น้อยๆต้นนั่นจะแก่กว่าแต่ว่างัวหลามงัวมะคุ้ยก็เลยยอดไปทันต้นหนึ่งที่ต้นใหญ่ปัจจุบันนี่เป็นต้นที่สมบูรณ์แล้วก็ทางหมู่บ้านคณะศรัทธาทั้งวัดเนี่ยเขาก็ได้ทำพิธีบวชเป็นความเชื่อที่ว่าก่อนที่เขาจะตัดเขาจะเพี้ยวจะถางเขาต้องบอกถือว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งแสดงถึงการเคารพและเป็นความเชื่อที่ไม่เคยจางหายไปจึงทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนสีเขียวมองไปทางไหนมุมไหนก็ล้วนแต่สบายตาค่ะถ้าใครสนใจหรืออยากเรียนรู้
อยากใช้ชีวิตแบบท้องถิ่นเรามีโฮมสเตย์ไว้คอยต้อนรับสำหรับแขกที่จะมาเยือนค่ะเฮามีรถไว้บริการนักท่องเที่ยวได้มาแอวมาดูมาชมมากินนะครับอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพของหมู่บ้านป่ายางของเรานะครับเรียกได้ว่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจถ้าท่านไม่เชื่อต้องลองมาเที่ยวดูสักครั้งแล้วจะหลงรักวัฒนธรรมแบบพี่น้องถ้ามาเที่ยวป่ายาง1วันจะอายุยืน1ปีจะจริงไหมต้องลองมาเที่ยวดูนะคะสิ่งแรกที่ต้อนรับในการเดินทางครั้งนี้ก็คือวิวสวยๆค่ะก่อนจะเข้าหมู่บ้านขอแวะชมความงามของทิวทัศน์ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาให้เต็มอิ่มก่อนนะคะและทุ่งนานี่ก็น้ำดีมากอุดมสมบูรณ์และมีบ่อน้ำร้อนอีกต่างหากหน้าหนาวแล้วก็อาบน้ำร้อนหน้าร้อนก็อาบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยฮะตื่นตาตื่นใจกับพุทธสถานที่แฝงไปด้วยคติธรรมคำสอนผ่านรูปทรงลายต่างๆหมู่บ้านแห่งนี้มีความสมบูรณ์ทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติค่ะเป็นประจำทุกเช้าเราจะเห็นชาวบ้านมายืนรอพระสงฆ์เพื่อที่จะใส่บาตรแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านแห่งนี้มีจิตใจที่งดงามและมีมิตรภาพดีๆมอบให้อย่างแน่นอนค่ะบ้านห้วยไซขาวนิยมแต่งกายด้วยผ้าถุงสีดำแถบแดงและเสื้อขอบปัดเป็นผ้าพื้นเมืองทางภาคเหนือค่ะการแต่งกายแบบนี้เราจะเจอในช่วงที่มีงานหรือเทศกาลเท่านั้นค่ะการฟ้อนที่เราได้เห็นอยู่ในตอนนี้เป็นการฟ้อนที่มีความสวยงามการรำมีความอ่อนช้อยงดงามตลอดจนเสื้อผ้าที่สวมใส่บวกกับสถาปัตยกรรมที่งดงามของวัดห้วยไซขาวแห่งนี้แล้วยิ่งทำให้ชุดการแสดงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะประเพณีแห่ไม้ค้ำโพหรือประเพณีแห่ไม้ค้ำสลีของชาวล้านนาเป็นประเพณีที่ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมามีความเชื่อที่ว่าหากถวายไม้ค้ำโพจะเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนั่นเองค่ะยังความเกี่ยวของบ้านนี่ก็คือว่าเนี่ยสารเจ้าป่อลังเมืองของบ้านวิชาขาวนึงก็ดำหัวเจ้าป่อน้ำตกเสร็จแล้วก็นั่นทรงเคาะบางคนที่ได้บนบ้านอย่างไหวก่อนเขากลับมาก็เอาหัวหมูอย่างมาเลี้ยงสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นโรงเรียนแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาในเรื่องของโบราณวัตถุซึ่งแต่ละชิ้นมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีค่ะพระคุณเจ้าจะร่วมกันจะสร้างพิพิธภัณฑ์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กเนี่ยได้มีความภาคภูมิใจและได้เรียนรู้และถ่ายทอดโบราณวัตถุนะความเป็นศิลปะวัฒนธรรมนอกจากความงดงามทางวัฒนธรรมแล้วที่หมู่บ้านห้วยไซขาวแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่แนบชิดกับธรรมชาติทั้งการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนการปั่นจักรยานลัดเลาะชมความงดงามของทิวเขาแม่น้ำป่าไม้และได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาตินี้เองจึงทำให้ชาวบ้านแห่งนี้มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะเรามีเขาและดอยเห็ดป่าเนี่ยเราเรียกว่าเห็ดเต็มดอยข้าวเต็มนาปลาเต็มทุ่งเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาบริโภคให้ได้ชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนไร่นาสวนผสมกับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง1ไร่1แสนค่ะเชียงรายนะครับปลูกข้าวเนี่ยเยอะที่สุดนะครับของประเทศไทยได้642กิโลต่อไร่เพราะนั้นเราถึงกล้าที่จะประกวดนะฮะ1ไร่2ตันแล้วก็เราทำอินทรีย์ครับเราไม่ต้องกลัวสารพิษในน้ำในนาเราสามารถอาบได้เลยเป็นเล่นได้เลยนะครับและผักต่างๆเราเนี่ยเป็นผักธรรมชาติมากินได้หมดนะครับแล้วไปทำปุ๋ยก็ได้ด้วยนะครับการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนความเป็นตัวตนคนล้านนากว่าจะได้แต่ละชิ้นนั้นต้องใช้เวลาและรักในงานที่ทำเป็นอย่างมากถึงจะได้รางวัลมาตรฐานโอท็อประดับ4ดาวมาการันตีได้นะคะยังไงก็ช่วยอุดหนุนสินค้าฝีมือดีๆแบบนี้ด้วยนะคะ
มีผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่มนี้52รายการเจ้าตีเด่นคือที่สุดคือรองเท้าเป็นลายตีเป็นคนเท่าคนแก่ตะกอนบ่ตัดเสื้อผ้านะตัดผ้าถุงเนี่ยเจ้านี่เป็นของสมัยโบราณนะเจ้าสมัยเจ้าล้วงคนใส่อ่ะเจ้าด้วยความน่ารักของคนในชุมชนแห่งนี้ไม่มีใครหรอกค่ะที่ยากจะลืมได้และเชื่อว่าอยากจะกลับมาสัมผัสอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะเจ้าขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะเจ้ามาชมวิถีชีวิตของบ้านห้วยไซขาวตามสโลแกนที่ว่าเฮ็ดเต็มดอยเข้าเต็มนาป่าเต็มตุงขอเชิญกันมานักๆหลายๆนะเจ้าจะออกไปสัมผัสกับวัฒนธรรมเรียนรู้อัตลักษณ์แบบดั้งเดิมพร้อมกับดื่มด่ำกับวิถีชีวิตไทลื้อที่มีภาษาและการแต่งกายที่ไม่เหมือนใครเป็นสิ่งน่าค้นหามากๆค่ะเรามาเรียนรู้และทำความรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ไปพร้อมๆกันนะคะที่นี่หมู่บ้านศรีดอนชัยตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะตอนเช้าๆเราจะเห็นชาวบ้านช่วยกันทำอาหารเพื่อนำไปถวายพระที่วัดค่ะมาที่นี่เราจะไม่เห็นพระออกบิณฑบาตอย่างเช่นทุกๆหมู่บ้านที่ผ่านมาเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านไทลื้อที่มีความขยันมากและที่ตื่นแต่เช้าก็เพื่อเร่งรีบออกไปทำงานจึงได้นำอาหารและข้าวมาถวายพระที่วัดแทนมีความเชื่อว่าการที่ได้นำข้าวมาถวายพระที่วัดจะได้บุญมากกว่าการที่พระไปรับบิณฑบาตนั่นเองค่ะชาวไทลื้อเนี่ยจะเป็นชนชาติที่ขยันมากนะการมาวัดตอนเช้าเนี่ยก็มาประมาณ4โมงเช้าจะเริ่มทยอยกันมาวัดละนอกจากชาวไทลื้อจะมีความผูกพันกับวัดแล้วสายน้ำก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านมีแหล่งทำมาหากินและสร้างความสมดุลให้กับชีวิตอีกด้วยนะคะในตอนเช้าๆเราได้มีโอกาสผ่านไปที่โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยสิ่งแรกที่ทำให้เราได้เห็นและตื่นตานั่นก็คือการแต่งกายของเด็กนักเรียนกับชุดไทลื้อค่ะทำให้แอบดีใจและภูมิใจแทนชาวไทลื้อจริงๆค่ะที่วันหนึ่งจะมีผู้มาสืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ไม่ให้จางหายไปจากชุมชนอย่างแน่นอนค่ะณเวลานี้เราใช้โรงเรียนชุมชนศรีดอนชัยให้นะครับศิษย์เก่ามีจิตใจสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งโครงการนี้เราจะเอามาผูกพันกับโครงการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวของศรีดอนชัยฝึกนักเรียนในรุ่นอนุชนรุ่นหลังให้มีความรู้ความชำนาญก้าวหน้าในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะทำให้มันเกิดความยั่งยืนในอนาคตถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินของชาวไทลื้อแล้วล่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพื้นบ้านทานกันแบบเรียบง่ายวัตถุดิบที่ได้ก็มาจากในชุมชนรวมไปถึงภาชนะที่ใช้ก็ทำมาจากธรรมชาติค่ะอาจจะมีบางเมนูที่เราไม่เคยเห็นกันแต่ถ้าได้ลองแวะมาเที่ยวที่หมู่บ้านศรีดอนชัยท่านจะได้ลิ้มรสกับเมนูใหม่ๆอย่างแน่นอนค่ะบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อแบบดั้งเดิมมีลักษณะหลังคาและใต้ถุนบ้านที่สูงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ก็ยังมีบ้านเรือนไทลื้อลักษณะดังกล่าวให้เห็นอยู่บ้างเช่นบ้านไทลื้อร้อยปีหลังนี้ค่ะหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการทอผ้ามากค่ะสังเกตได้จากแต่ละบ้านจะนิยมทอผ้ากันใต้ถุนบ้านหมู่บ้านศรีดอนชัยยังได้มีการรวมกลุ่มการทอผ้าและเป็นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วยนะคะผ้าทอแห่งนี้มีลวดลายและสีสันแปลกตาคนเฒ่าดั้งเดิมแต่ๆนี่ลวดลายยังบ่ใครจ้างแต่มันจะมีเป็นรุ่นเป็นช่วงเป็นช่วงนี่มาเนาะเรื่องลวดลายนี่มันก็อยู่ติเอกลักษณ์เฉพาะในตัวของไทลื้อที่นี่มีพิพิธภัณฑ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวไทลื้อเสื้อผ้าการแต่งกายและลักษณะความเป็นอยู่ของบ้านเรือนของชาวไทลื้อค่ะสำหรับประเพณีดั้งเดิมของชาวไทลื้อประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรมชาวไทลื้อในปัจจุบันได้อย่างลงตัวชาวไทลื้อเนี่ยจะสืบชะตากับต้นสีมหาโพหรือต้นสลีก็คือจะทำเป็นเหมือนไม้ค้ำสลีนะจากนั้นก็จะเอาไปวางไว้ที่ใต้ต้นสลีเส
ร็จเรียบร้อยก็ให้มัคคายกหรือชาวไทยหรือว่าพ่อจารย์ไปทำพิธีแต่ไม่ใช้พิสุแล้วก็พี่น้องเจ้าใต้หรือเฮายังมีของตีจุงใจอยู่ถึงวันนี้นะครับเป็นตีครบนับถือของเจ้าใต้หรือก็คือศาลเจ้าบอพญาค่ำเจ้าจอมตีบรรพบุรุษนับถือมากนี่ก็มี12องค์เขตตีเจ้าจอมนั่นบุคคลไปนอกที่เขาบ่ได้เลยเป็นเขตห้องห่าวสำหรับทำพิธีกรรมตะอันนะครับจึงจะขึ้นบนไดเมื่อมาเที่ยวเราควรเคารพและปฏิบัติตามธรรมเนียมของหมู่บ้านนั้นๆด้วยนะคะเพียงแค่หยุดพักที่โฮมสเตย์ของหมู่บ้านมาเที่ยวและสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวไทยลื้อกราบไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อยิ้มเพราะว่าพระพักของพระประธานจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาประสบการณ์ดีๆหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอย่าลืมมาเที่ยวหมู่บ้านศรีดอนชัยกันนะคะมาศรีดอนชัยเหมือนได้ไป12ปันนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับการเดินทางเข้าหาธรรมชาติไปรู้จักกับธรรมชาติจะช่วยให้หัวใจของเรามีความสุขยิ่งขึ้นวันนี้เราจะไปตามหาความสุขที่เหลืออยู่จากหมู่บ้านเล็กต้นแบบชุมชนน่าอยู่บ้านโป่งศรีนครตำบลโรงช้างอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายค่ะการท่องเที่ยวนะครับมองถึงในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะขายการท่องเที่ยวเพราะที่นี่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่มีน้ำตกไม่มีภูเขาไม่มีล่องแก่งแต่ที่นี่จะขายการท่องเที่ยวโดยการจัดการชุมชนกระแสนิยมบริโภคจิตบำบัดสมุนไพรบำบัดนะครับในเรื่องของการนวดการประคบการย่ำขางนะครับการตอกเส้นหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าน่ารักดีค่ะบรรยากาศที่นี่มีธรรมชาติที่ร่มรื่นมากๆค่ะผู้คนอัธยาศัยดีระหว่างเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านจะสังเกตเห็นสองข้างทางที่เต็มไปด้วยผักและสมุนไพรนานาชนิดค่ะด้วยการรักษาความสะอาดภายในชุมชนจนเป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งในระดับประเทศที่มีรางวัลการันตีกับโครงการ Zero Wasteที่มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบดังนั้นโป่งศรีนครจึงหันมาพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมขยะเปียกขยะชีวภาพขยะอันตรายสิ่งที่ตามมาก็คือเราสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมีคุณภาพไอ้กระป๋องเป็นจำพวกน้ำอัดลมที่มันเป็นสีมันก็แยกขายไม่ได้เราก็มาทำเป็นกระถางดอกไม้ตกแต่งอะไรที่เราประดิษฐ์ได้มันก็เป็นรายได้เสริมของชาวบ้านหมู่บ้านแห่งนี้นอกจากจะเป็นหมู่บ้านที่ปลอดขยะแล้วผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในหมู่บ้านก็ยังปลอดภัยไร้สารเคมีอีกด้วยค่ะคือข้างถนนในหมู่บ้านปุ่งศรีนครจะมีปลูกผักสวนครัวสามารถหยิบกินได้ในส่วนของวิถีชีวิตของคนปุ่งศรีนครนะครับก็อาจจะทำการเกษตรเป็นหลักนะคือทำนาปีละ2ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มอาชีพแล้วก็สินค้าโอท็อปนะครับที่เกิดขึ้นถ้าท่านมาพักที่โป่งศรีนครมาเที่ยวที่นี่ท่านก็จะเห็นทั้งหมด16ฐานเรียนรู้หลังจากนี้หันยานาแล้วกลับมาสารกันก็เลยคนเฒ่าคนแก่กับมีรายได้เดือนหนึ่งก็ได้หลายตังค์อยู่จะกินยังทุกอย่างทุกอย่างก็ต้องขอลูกขอหลานนี่สินค้านี่บ่ได้ไปง้อตลาดอ่ะเพราะตลาดจะเข้ามาทุกวันก็กล้าจะเข้าเป็นก็ตากสั่งเข้ามากำ500กำพันเนี่ยมีถึงเรื่องของเอาหมดด้วยความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายกับวัฒนธรรมที่ชวนหลงใหลจึงทำให้หมู่บ้านโป่งศรีนครแห่งนี้มีผู้สนใจอยากเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตและอัตลักษณ์กันเป็นจำนวนมากค่ะในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาพักโฮมสเตย์ที่เรานะครับสัมผัสวิถีชีวิตตามสไตล์บ้านๆโป่งศรีนครนะครับตอนเย็นพาไปใส่ตุ้มปลาไหลนะครับพาไปใส่ตุ้มกุ้งเราได้บริโภคของที่มันเป็นไม่มีสารพิษที่สำคัญคือคุณมาที่นี่คุณจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์นะครับที่ไปที่มาของโฮมสเตย์บ้านโป่งศรีนครที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยเนื่องมาจากว่าบ้านโป่งศรีนครเราเนี่ยมันมีศูนย์เรียนรู้จะมีหน่วยงานต่างๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาครั้งคราวละประมาณหลายสิบคนเป็นร้อยกว่าคนก็มีต้องมีที่พักอาศัยก็เลยเป็นประดุยปริยายเลยเกิดเป็นโฮมสเตย์ขึ้นมาหมู่บ้านโป่งศรีนครมีอาหารที่ขึ้นชื่อที่ใครๆมาต้องได้กินถ้าไม่ได้กินถือว่าพลาด
กับเมนูไก่ใต้น้ำเขาบอกว่าอร่อยมากๆนะคะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญโดยมีธรรมชาติและศาสนาไว้คอยหล่อหลอมให้คนในหมู่บ้านแห่งนี้เกิดความรักความสามัคคีสิ่งเหล่านี้ค่ะที่ทำให้หมู่บ้านโป่งศรีนครแห่งนี้สร้างความประทับใจและเพิ่มมูลค่าทางความรู้สึกให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากค่ะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาสัมผัสกลิ่นอายของอริยธรรมของล้านนานะครับที่บ้านโป่งศรีนครนะครับมาพักที่นี่1คืนอายุยืน10,000ปีนะครับโป่งศรีนครสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืนเย้แน่นอนเลยว่าชุมชนทั้ง5ชุมชนเนี่ยที่เป็นต้นแบบเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ของเขามีอยู่ที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพของเขาเขาก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดในเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นหากว่าท่านอยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของทางภาคเหนือของเราก็คือวัฒนธรรมแบบล้านนาซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือแม้แต่ในเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายฉะนั้นหากว่าท่านมาท่านคงไม่ได้ผิดหวังในเรื่องของการที่จะได้มาเที่ยวก็อยากให้วันหยุดยาวๆมีเวลาพักผ่อนมาเติมพลังเติมความสดใสให้กับตัวเองก็มาพักได้ที่เชียงรายครับ